จะบอกต่อกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับอาจารย์เติ้ลหมอดูเศรษฐีชื่อดังชวนพี่น้องร่วมงานบุญทำพิธีบวงสรวงองค์เจ้าปู่ศรีสุทธโธและท้าวอมรินทร์พระคเนตรณห้างอมรินทร์พลาซ่าส่วนรายละเอียดงานนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะพอดีทางห้างพลาซ่าอมรินทร์ให้ผมไปทำพิธีบวงสรวงองค์เจ้าปู่ศรีสุทธโธองค์เจ้าย่าศรีปฐุมมาผมก็เลยมีเนี่ยคิดว่าแหล่งตรงนั้นไม่ใช่เฉพาะของพญานาคอย่างเดียวเพราะว่าเขาจัดสัปดาห์เทศกาลบูชาพญานาคในวันที่26ถึง30มิถุนายนนี้ผมบอกเลยครับว่าสี่แยกราชประสงค์เป็นสิ่งที่รวมศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเท้าองค์มหาพรหมนะครับพระแม่ศรีอุมาเทวีเท้าอมรินทร์นะครับพระแม่รัศมีพระตรีโมยติผมจึงบอกว่าให้ทางอมรินทร์ได้ทำโต๊ะพิธีบวงสรวงเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและค่อยมาบวงสรวงองค์เจ้าปู่ศรีสุโธเขาบอกว่าการที่บวงสรวงเหล่าเทพและเทวาเปิดทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินและ14ชั้นบาดาลจะเป็นแนวในเรื่องของการเปิดฟ้าเปิดดินและเปิดขุมทรัพย์ส่วนที่เราจะทำงานนะครับถวายต้องบอกถวายองค์เจ้าปู่เจ้าย่าคือในเดือนนะครับกรกฎาที่จะถึงก็คือจะเอาเทียน12ปีนักขัตล้อมนะครับล้อมก็คือทำเป็นเทียน1ต้นผมจะทำเป็นเทียนชวดฉลูขานเถาะมะรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกระกาจอกคุณแล้วให้เขียนแล้วเอาเทียนเหล่านั้นนะครับที่เป็นพึ่งเนี่ยฮะแล้วเป็นหลอมแล้วเป็นหล่อเป็นเทียนพญานาคนะครับ1คู่จะไปที่ไหนคะจะไปไหว้ที่คำชะโนดครับถือว่าคำชะโนดเป็นดินแดนประกายพรหมโลกถือว่าองค์เจ้าปู่เจ้าย่าอยู่ตรงนั้นจึงจะต้องไปทำจุดเทียนนะฮะตรงนั้นชวนเลยสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้นะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและเป็นการเข้าพรรษาในพุทธกาลก็คือการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำวัดนะฮะเราก็จะทำเทียนถวายเพื่อเป็นการแสงสว่างเปิดดวงแห่งเรียกว่าทรัพย์ในความเชื่อของเราและสิ่งที่ผมจัดทำขึ้นมาในครั้งนี้เทียน12นักขัตนะครับเขียนวันเดือนปีเกิดหลังจากนั้นนะครับเอาไปหล่อหลอมเทียนทั้งหมด5คู่นะครับ4คู่นี้จะไปอยู่ที่วัดอีก1คู่ที่ไปก็คืออยู่ที่คำชะโนดนะครับถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาบารมีบุญและถือว่าเป็นการส่องแสงพุทธประทีปให้เกิดเป็นนะครับภพภูมิในเรื่องเกี่ยวกับความดีในเรื่องของศรัทธานะครับ